าช่วงนี้นั้นก็ถือว่าเป็นช่วงต้นฤดูการเก็บเกี่ยวค่ะและที่ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะคือบ้านห้วยถั่วเนื้อตำบลหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะจะเห็นได้ว่าเริ่มมีการเก็บเกี่ยวข้าวกันแล้วนะคะโดยพื้นที่นี้นะคะก็มีพื้นที่ทำนาอยู่ที่ 18,000 ไร่และมีรถเกี่ยวข้าวเพียง 20 คันเท่านั้นแน่นอนว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการค่ะทำให้รถเกี่ยวข้าวจากพื้นที่ภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นจากตัวอำเภอหรือว่าจากภาคกลางลงมาช่วยกันเก็บเกี่ยวที่นี่ค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูเห็นกับตานะคะว่ามาตรการที่รัฐบาลกำหนดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดค่าบริการรถเกี่ยวข้าวจาก700บาทต่อไร่ลงมาเหลือ450และ500บาทนั้นรวมถึงอนุญาตผ่อนผันให้รถสามารถที่จะวิ่งบนทางด่วนได้รวมถึงให้ท้องถิ่นนั้นลดค่าธรรมเนียมจะสามารถทำได้จริงและมีประโยชน์ต่อเกษตรกรมากน้อยแค่ไหนไปดูกันค่ะพื้นที่นี้ค่ะรถนำมาจากที่ไหนคะตอนนี้รถในกลุ่มนี้มาจากนนทบุรีครับนนทบุรีครับมาทุกปีไหมคะมาทุกปีครับมาทุกปีครับแล้วคิดค่าจ้างยังไงคะตอนนี้ยังค่าที่เห็นอยู่ด้านข้างด้านหลังเนี่ยมีข้าวรบและข้าวตั้งก็500บาท500บาทครับ500บาทต่อไร่ถ้าเป็นข้าวตั้งเลยก็450ครับแล้วก่อนหน้านี้เท่าไหร่600ครับ600แล้วก็ปีนี้ก็ดีใจแทนเจ้าของข้าวข้าวดีมากนะครับแล้วก็คิดราคาเดิมนะครับแล้วเวลาเราเอาเข้ามาในพื้นที่ในท้องถิ่นเรามีการต้องเสียค่ามลพิษในพื้นที่ตรงนี้ไม่เสียตรงนี้ไม่เสียแต่ที่ไปเสียอยู่คือบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์นะครับเสียอยู่นะครับแล้วมันทำให้ต้นทุนเราเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นครับเพื่อเมื่อมาเก็บแล้วเนี่ยพอมาเก็บแล้วจากรถเกี่ยวเนี่ยรถเกี่ยวก็ต้องไปบวกเพิ่มนะครับต้องไปบวกเพิ่มกับอาจจะของนาจะของข้าวนะครับมันก็เป็นลูกโซ่ไปครับเราเห็นว่ามาตรการนี้มันดีไหมคะกระทรวงพาณิชย์ให้ความร่วมมือมาปีนี้เป็นปีที่3ค่ะได้ผลดีครับแต่เสียนิดเดียวคือช้าไปนิดนึงอย่างไรก็แล้วแต่นะกันยาเนี่ยวันที่20กันยาเนี่ยทุกอย่างต้องพร้อมนะครับต้องพร้อมถ้ากระทรวงพาณิชย์มีการเตรียมความพร้อมก่อนหน้านี้เราจะช่วยเกษตรกรได้เท่าไหร่คะลดประมาณเกือบ 20,000 คัน20,000 คันนะครับ 20,000 คันนะกลมๆเลย 1,000 คันและ 1,200 ค่ะเพื่อลดต้นทุนได้รถเกี่ยวก็ไปลดราคาเก็บเกี่ยวต่ำลงไปช่วยทุกคนต่างคนต่างช่วยกันค่ะและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของผู้ประกอบการนะคะที่เข้ามาให้บริการในพื้นที่ค่ะโดยบอกนะคะว่าเห็นด้วยกับมาตรการของรัฐบาลที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการลดต้นทุนได้อย่างแท้จริงค่ะซึ่งก็จะทำให้เกษตรกรในทุกพื้นที่นั้นได้ประโยชน์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของทางชาวนากันบ้างค่ะว่าพวกเขานั้นมีความคิดเห็นกับมาตรการนี้อย่างไรกันบ้างพี่เขาจ้างรถมาทั้งหมดเท่าไหร่อะคะกี่คันปีนี้เอามาทั้งหมดก็89คันเขาคิดราคาเท่าไหร่คะ600ครับผม600บาทพี่มองว่าไอ้ราคา600บาทเนี่ยเขาสามารถที่จะปรับลดลงมาได้อีกไหมก็ถ้าลดลงมากว่านี้ก็รถก็แย่เหมือนกันรถก็อยู่ไม่ได้พอต้องเสียภาษีน้ำมันก็30กว่าบาทอย่างเงี้ยครับจะอยากให้มีนโยบายแบบนี้ออกมาไหมคะหรือให้มีทุกปีไหมก็ถ้าราคาข้าวอย่างนี้ก็ราคานี้ก็โอเคครับ600นี่ก็โอเคครับชาวนาก็ไม่มีปัญหาอะไรคุณผู้ชมและผู้ประกาศทั้งสองท่านคะที่นี่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่นำร่องนะคะของมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในด้านของการลดต้นทุนลดค่าบริการลดค่าเกี่ยวข้าวนั่นเองค่ะซึ่งผู้ประกอบการเองนะคะก็บอกว่าสามารถที่จะช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้อย่างแท้จริงค่ะแต่ว่ายังพบว่าบางพื้นที่นั้นยังไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการนั่นก็คือไม่ลดค่าธรรมเนียมท้องถิ่นนั่นเองก็ขอความร่วมมือไปยังท้องถิ่นนะคะที่จะช่วยกันช่วยเหลือเกษตรกรในทุกพื้นที่ให้ได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวค่ะซึ่งแน่นอนว่าเกษตรกรนั้นจะมีการเก็บเกี่ยวข้าวมากที่สุดตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศการเก็บเกี่ยวข้าวนะคะของชาวนาจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ